بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آلهวะอัฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอินมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอะลีมุลฮะกีมร็อบบิชอลีซัจรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักยิ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้นะครับเรื่องราวอันอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันเป็นประจำในช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนนะครับสัปดาห์แรกของเดือนเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันอยู่นะครับเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องนั่นก็คือนวากิรุลอิสลามสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามนะครับสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามการเป็นอิสลามเนี่ยพี่น้องครับเราไม่ได้คิดว่ามันนั้นอยู่ตัวหรือว่าเป็นแบบน้ำเต็มแก้วเหมือนกรณีของพวกมุจญิอะห์ซึ่งมุจญิอะห์เนี่ยเขาบอกว่าอีมานของเขาเนี่ยนะครับแค่การที่เขาเชื่อด้วยกับหัวใจเนี่ยเพียงพอแล้วมันเป็นน้ำเต็มแก้วแล้วการทำบาปใหญ่ต่างๆไม่มีผลต่ออีมานอันนี้คือมุจญิอะห์การทำบาปใหญ่ไม่มีผลต่ออีมานการดื่มเหล้าการทำซินาการทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีผลต่ออีมานเพราะเขามีความเชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากแนวทางของอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์นั่นก็คือเชื่อแค่ว่าหัวใจก็พอแล้วนี่คือมุจญิอะห์นะครับแต่อะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์บอกว่าเราต้องมีทั้งเชื่อด้วยหัวใจพูดออกมาด้วยกับคำพูดเป็นคำพูดมีการอามันที่เป็นจะวาเรียะห์ก็คือร่างกายแล้วก็มีขึ้นมีลงอันนี้สำคัญมากมีขึ้นแล้วก็มีลงพวกมุจญิอะห์บอกไม่มีขึ้นลงเริ่มแรกศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยังไงจบจะทำบาปอะไรก็ทำเพราะเราเชื่อมั่นในอัลเลาะห์เป็นน้ำเต็มแก้วแล้วอันนี้คือพวกมุจญิอะห์ส่วนอีกกลุ่มนึงอันนี้ก็เลยเถิดไปนั่นก็คือพวกคอวาริจพวกคอวาริจเนี่ยพี่น้องครับอันนี้ก็เลยเถิดตรงที่ว่าในอิสลามเนี่ยได้แบ่งบาปเอาไว้นั่นก็คือบาปที่ทำแล้วตกศาสนากับบาปที่เป็นบาปใหญ่เป็นกะบาเอตเป็นบาปใหญ่เป็นกะบาเอตเช่นซินาขโมยดื่มเหล้านะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นบาปใหญ่เนี่ยพวกคอวาริจบอกว่าการทำบาปใหญ่นั้นหลุดออกจากศาสนาก็คือตกศาสนาถามว่าพวกคอวาริจพูดเล่นๆหรือว่ายังไงยกหะดีษคอวาริจเนี่ยแหละพี่น้องครับยกหะดีษคอวาริจเนี่ยยกหะดีษเพราะฉะนั้นหลักฐานเนี่ยพี่น้องครับอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยตัวอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยนะครับไม่มีวันทำให้หลงหมายถึงว่า
ตัวอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้หลงผิดแต่คนเอาไปใช้นี่แหละมันใช้ถูกหรือเปล่าถ้าใช้ไม่ถูกก็เหมือนขวาริดก็คือเอาหลักฐานที่มันมีความหมายแบบซอฮิดก็คือหลักฐานว่ายังไงเอาอย่างนั้นตัวบทว่ายังไงเอาแบบนั้นแหละเช่นไม่ถือว่าเป็นมุมินคนที่ทำดีนาไม่ถือว่าเป็นมุมินคนที่ดื่มเหล้าไม่ถือว่าเป็นมุมินคนที่ลักขโมยนี่ไงก่อนนบีใช้คำว่าไม่ใช่มุมินเมื่อไม่ใช่มุมินคืออะไรอ่ะก็ต้องข้ามกับมุมินนะสิแบบนี้นะครับและยังมีหลักฐานที่นบีพูดโดยใช้คำว่ากุฟกาฟารอที่แปลว่าปฏิเสธแต่เนื้อความของหะดีษนั้นเป็นบาปใหญ่ธรรมดาลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้ดีกับการเอาสิ่งที่เป็นหลักฐานไปใช้เองเหมือนกลุ่มขวาริดเอาหลักฐานไปใช้เองนะครับทีนี้เรื่องราวในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับอะไรพี่น้องครับครั้งก่อนหน้านี้ประการที่หนึ่งก็คือทำชีริกต่อหรอทำชีริกนะครับทำชีริกใหญ่เลยชีริกใหญ่แต่ถ้าเป็นชีริกเล็กล่ะโอ้อวดล่ะโอ้อวดเนี่ยพี่น้องครับโอ้อวดเนี่ยมันมีมุมมันมีหลักวิชาการเขาพูดคุยกันแบบนี้การโอ้อวดเนี่ยแบบที่หนึ่งก็คือเขาเรียกว่าลิยะมะดอนก็คือว่าโอ้อวดแบบไม่มีอัลลอฮ์เลยเช่นคนคนหนึ่งละหมาดโดยไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์เลยคนคนหนึ่งทำอิบาดะไม่มีเพื่ออัลลอฮ์เลยกรณีนี้นะครับเขาบอกว่ามันไม่น่าจะใช่มุสลิมอ่ะใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าจะใช่มุสลิมแล้วแล้วเป็นใครอ่ะอ๋อมุนาฟิกเพราะมุนาฟิกพอลุกขึ้นไปละหมาดก็ขี้เกียจต้องการให้แค่คนเห็นให้แค่คนเห็นฉะนั้นประเด็นนี้เป็นที่เข้าใจแล้วว่าถ้าเราทำอิบาดะห์โดยไม่ได้เนียดเพื่ออัลลอฮ์เลยแน่นอนพี่น้องครับบาเต้นฮาบิตก็คือโมฆะเลยไปเลยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ประการต่อมาอันที่สองอันแรกเขาเรียกว่าเนียดแบบไม่โอ้อวดแบบไม่มีอัลลอฮ์เลยอ่ะให้มนุษย์เห็นอย่างเดียวเพื่อดุนยาอย่างเดียวอันที่สองก็คือตอนเริ่มทำอิบาดะห์เนียดเพื่ออัลลอฮ์ด้วยและสิ่งอื่นด้วยเนียดเพื่อล้อด้วยและสิ่งอื่นด้วยไปพร้อมกันเลยตรงนี้ก็ถูกมองว่ามันก็ใช้ไม่ได้เพราะกำลังชีริกต่อแล้วซุบฮานุวะตาลากำลังชีริกคือมาเพื่อสิ่งอื่นเลยอ่ะไม่มีแบบอัลลอฮ์เดียวๆนะเพื่อสิ่งอื่นเลยแต่ประการที่สามอันนี้แหละที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราต้องขอดุอากันเยอะๆพี่น้องครับนั่นก็คือไอ้ตอนแรกเนียดเพื่ออัลเลาะห์ตอนแรกเนียดเพื่ออัลเลาะห์เลยแต่หลังจากนั้นมันมีความโอ้อวดเนี่ยพุ่งเข้ามาในหัวใจของเราเนียดเพื่ออัลเลาะห์มุสลิมเนี่ยแน่นอนพี่น้องครับเนียดเพื่ออัลเลาะห์เลยตอนละหมาดตอนอิบาดะห์อ่านกุรอานทำซอดากะห์อะไรก็แล้วแต่เนียดเพื่ออัลเลาะห์แต่หลังจากนั้นมันมีโอ้อวดเนี่ยหลุดเข้ามานิดนึงหลุดเข้ามาทีนี้หลุดเข้ามาเนี่ยมันมีสองแบบโอ้อวดเนี่ยหลุดเข้ามาเนี่ยมีสองแบบหนึ่งไล่เลยก็คือไล่ไปเลยอ่ะแบบพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บปรับใหม่ขับไล่จนกระทั่งบริสุทธิ์ใจแบบนี้การงานไม่เสียหายชาวสลับบอกการงานไม่เสียหายแบบนี้พอมันมาปุ๊บเนี่ยพยายามหลุดปัดให้ไปเลยแบบนี้ไม่เสียอีกแบบหนึ่งปล่อยเอาไว้แบบนั้นแหละ
ปล่อยเอาไว้แบบนั้นก็คือละหมาดตะเราะวีห์อยู่ใช่ไหมพอเวลาครึ่งแรกเนี่ยเพื่อล้อแต่พอเวลาครึ่งหลังเนี่ยมันหลุดเข้ามาโอ้อวดหลุดเข้ามาแล้วก็ยาวไปเลยยาวไปเลยยาวไปเลยชาวซะลัฟก็เลยมองเรื่องนี้เป็นสองแบบชาวซะลัฟกลุ่มหนึ่งก็คืออิหม่ามอาหมัดกับอิบนุญะรีรอัตตะบารีมองว่ามันน่าจะยังคงได้แต่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากมันยังคงได้อยู่ในช่วงแรกด้วยอะไรด้วยก็ยังคงได้อยู่ยังไม่สมบูรณ์มากแต่ชาวซะลัฟอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าไอ้ที่จะได้ได้เฉพาะที่อิคลาสไอ้ที่อ้ออวดโผล่มาตอนหลังที่กินรวบเนี่ยมันไม่น่าจะได้มันไม่น่าจะได้นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเกร็ดความรู้ที่นำเสนอกับพี่น้องในส่วนของสิ่งที่เป็นการโอ้อวดนะครับเป็นข้อมูลที่อยู่ในหนังสือยามิอุลูมวันฮิกัมเป็นการอธิบายหะดีษนะครับประการที่สองที่ทำให้ตกศาสนาที่ทำให้เสียอิสลามที่เราเรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อนเดือนที่แล้วก็คือการมีสื่อกลางเช่นเอาคนตายมาเป็นสื่อกลางและเราก็ขอต่อคนตายเพื่อให้คนตายไปขอต่อเนาะสื่อกลางก็คือขอต่อคนตายแล้วให้คนตายไปขอต่อเนาะเป็นสื่อกลางขึ้นมานะครับในกรณีนี้มีสื่อกลางขึ้นมาโดยไม่ต้องเชื่อว่าสื่อกลางเป็นพระเจ้าหรอกเชื่อว่าสื่อกลางเนี่ยเป็นคนที่มีตำแหน่งเหมาะสมที่จะเอาคำขอดุอาของเราไปทูลต่อร้อยทีหนึ่งแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับทีนี้ประการที่สามวันนี้ประการที่สามประการที่สามมันลำยูกับฟิลินมุชริกีนะเอาชักกาฟีกุฟรีฮิมเอาซอฮฮามัตฮาบาฮุมกาฟาร์ประเด็นใหญ่ก่อนนะเอาประเด็นใหญ่ก่อนนะบุคคลที่ไม่ยอมให้สถานะคนว่าเป็นกาเฟสสำหรับคนที่เป็นกาเฟสคือเราไม่ให้สถานะเขาว่าเป็นมุชริกสำหรับคนที่เป็นมุชริกไม่สถานะเขานะครับต่อมาสงสัยการเป็นสงสัยการเป็นผู้ปฏิเสธของเขาสงสัยการเป็นผู้ปฏิเสธของเขาเนี่ยและอันต่อมาซอฮาฮามัซฮะบะฮุมก็คือให้การยอมรับแนวคิดวิธีต่างๆในหลักความเชื่อศาสนาของพวกเขามีอยู่3อย่างหลักใหญ่มีอยู่3อย่าง1ไม่ให้สถานะคนที่อัลลอฮ์บอกว่าแบบเนี้ยคือมุชริกนะแต่เราไม่ให้สถานะเขา2สงสัยการเป็นผู้ปฏิเสธของเขาสงสัยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าสงสัยยังไงและ3ยืนยันความถูกต้องในแนวคิดวิธีการของศาสนาของพวกเขาศาสนาของพวกเขานะครับทีนี้พี่น้องครับมุชริกในที่นี้เนี่ยคือใครมุชริกในที่นี้กินความรวมดังต่อไปนี้มุชริกในที่นี้คือใครการที่เราไม่ยอมให้สถานะมุชริกว่ามุชริกเนี่ยมุชริกในที่นี้คือใครมุชริกในที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากพวกยะฮูดยิวนาซาโรคริสเตียนนาซาโรแล้วก็พวกกราบไหว้รูปปั้นพวกกราบไหว้รูปปั้นจะเวทอะไรต่างๆนะครับและพวกไม่มีพระเจ้าอ่ะเอทิดไม่มีพระเจ้านะครับ
ทั้งหมดนี้ถูกเรียกรวมไปเลยว่าเป็นผู้ที่ทำไมเป็นผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์กินความรวมทั้งหมดนี้เลยกินความรวมหมดเลยยิวคิดคนปฏิเสธคนกราบไหว้อะไรต่างๆกินความรวมหมดเลยกินความรวมถามว่าข้อนี้มีหลักฐานไหมมีอัลกุรอานไหมพี่น้องครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นจำเป็นที่มุสลิมจะต้องตัดสินคนว่าเป็นกาเฟรตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ตัดสินได้บอกเรื่องนี้สำคัญครับพี่น้องเรื่องนี้สำคัญมากนะครับการตัดสินคนคนหนึ่งว่าเป็นกาเฟรเนี่ยต้องตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้แจ้งเอาไว้โดยเฉพาะบอกชื่อคนน่ะบอกชื่อคนบอกชื่อคนเช่นเขาเรียกว่าตักฟีดมูอัยยินตักฟีดมูอัยยินกับตักฟีดคอตักฟีดอามตักฟีดมูอัยยินก็คือตักฟีดที่เจาะจงคนไปเลยว่าไอคนนี้ชื่อนี้มันคือชาวนรกนี่แบบนี้นี่อันตรายมากแบบนี้อัลลอฮ์และรอซูลแจ้งยังไงเราต้องตามนั้นพี่น้องเช่นใครสุรตับบัตสุรตับบัตอบีลาฮับใช่ไหมสุรตับบัตสุรตับบัตฟิรอูนเนี่ยพวกเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยและใครก็ตามที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ยืนยันเอาไว้ว่าเป็นชาวสวรรค์เราก็ตัดสินตามนั้นบอกเป็นชื่อนะเช่นซอฮาบะห์10ท่านซอฮาบะห์10ท่านอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีแล้วก็ที่เหลือผมจำชื่อไม่ค่อยผมเนี่ยพี่น้องครับเรื่องจำชื่อเนี่ยรอท่องแล้วท่องอีกอะไรอีกผมเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยมีปัญหามากในการเรื่องของการจำชื่อเนี่ยหรือท่านบิลาลท่านบิลาลเพราะนบีได้ยินเสียงรองเท้าแตะของท่านบิลาลในสวรรค์หรืออูกาชะอิบนุเมียซอนท่านอูกาชะพี่น้องหลายท่านอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อเท่าไหร่นะแต่รู้ไหมว่าท่านอูกาชะได้สวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมได้เข้าสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมคือมีหะดีษต้นหนึ่งนบีเล่าให้ฟังถึงกลุ่มชนหนึ่งที่เดี๋ยวผมเล่าตั้งแต่แรกเลยดีกว่าคือมีตาบีนเขาคุยกันตาบีนซอบ้านเนี่ยเขาคุยกันนะครับอูกาชะครับผมอ๋อไม่ใช่มีต้นเรื่องเลยนะท่านซาอีดกับท่านฮูซอยต้นเรื่องเลยนะท่านซาอีดกับท่านฮูซอยท่านซาอีดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเคยอยู่กับท่านฮูซอยแล้วท่านฮูซอยก็ถามว่าเมื่อคืนนี้ใครเห็นดาวตกบ้างถามในหมู่ชนน่ะเมื่อคืนนี้ใครเห็นดาวตกบ้างท่านซาอีดก็บอกว่าฉันเห็นเพราะฉันไม่ได้ละหมาดอันเนื่องมาจากถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยนักหะดีษก็อธิบายไอ้สัตว์มีพิษตัวนี้ว่าฟาแอนของมันประธานของมันก็คืออักรอบก็คือแมงป่องแมงป่องพี่น้องครับพอโดนกัดแล้วเนี่ยท่านฮูซอยก็เลยถามว่าทำยังไงเมื่อโดนแมงป่องต่อยนะทำยังไงท่านซาอิดบอกว่ายังไงท่านซาอิดบอกว่าฉันก็อ่านลุกยะปัดเป่าพี่น้องครับดูท่านหนูต้อยถามต่อนะถามว่า
เอาหลักฐานต้นไหนมานี่คือการถามหาหลักฐานหะดีษต้นนี้ซอบะเขาคุยกันอีกคนนึงทำแบบอย่างนึงอีกคนนึงเลยสวนเลยว่ามีหลักฐานไหมที่ทำเนี่ยมีหลักฐานไหมที่ทำอีกคนนึงก็เลยบอกว่ามีฉันได้ยินหะดีษบทหนึ่งมาบอกว่าลาลุกยาตาอิลลาไอนินว่าฮุมาตินไม่มีการปัดเป่าเว้นเฉพาะสองโรคเท่านั้นก็คือหนึ่งโรคไอโรคไอก็คือโรคดวงตาอิจฉาที่มันมีการมองและอิจฉาอะไรต่ออะไรมันมีรายละเอียดอยู่กับสองฮูมะหมายถึงโรคที่ป่วยอันเนื่องมาจากอักเสบพิษของอะไรแมงป่องงูอะไรก็แล้วแต่บางคนแพ้อะไรอย่างเงี้ยนี่มีหลักฐานทีนี้อีกท่านหนึ่งเขาก็เล่าถึงอะไรเขาก็บอกว่าฉันก็มีหลักฐานเหมือนกันนะมีหลักฐานเหมือนกันเกี่ยวกับซอฮาบะห์ได้เล่าให้ฟังบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกให้เห็นประชาชาติหนึ่งในวันกิยามะห์ถูกให้เห็นกลุ่มชนหนึ่งนะครับบางทีนบีก็ถูกให้เห็นวันกิยามะห์ว่านบีบางคนมีคนตามแค่คนเดียวนบีบางคนมีคนตามสองคนบางคนมีคนตามกลุ่มชนหนึ่งไม่ถึงสิบคนบางคนหนักกว่านั้นคือไม่มีใครมาด้วยเลยไม่มีใครมาด้วยเลยพี่น้องไม่มีใครมาเลยครับเสร็จแล้วก็มีกลุ่มชนหนึ่งมานบีก็คิดว่านั่นคืออุมมะห์ของนบีแต่มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่านั่นคือฮาซาเกามุนมูซานั่นคือกลุ่มชนของนบีมูซาจากตรงนี้ก็แสดงว่าอ๋อนบีมูซาเนี่ยก็มีประชาชาติเยอะเหมือนกันนะคนที่ตอบรับนบีมูซาเนี่ยก็เยอะเหมือนกันเสร็จแล้วก็มีกลุ่มชนหนึ่งมาอีกมาเต็มเลยก็มีเสียงบอกว่านั่นแหละอุมมะห์ของท่านนั่นแหละอุมมะห์ของท่านมุฮัมมัดและมีเสียงบอกว่าเนี่ยกลุ่มชนเนี่ยที่เยอะๆนะกลุ่มชนที่เยอะๆนะในนั้นมีอยู่ 70,000 คนที่จะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษไม่ถูกสอบสวนไม่ถูกลงโทษแล้วก็ไม่ถูกสอบสวนนะครับเสร็จแล้วนบีก็ลุกออกไปบรรดาซอบะห์ที่นั่งกันอยู่ก็เกิดเขาเรียกอะไรเกิดมุมมองแต่ละคนเลยว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครบางคนบอกหวังว่า 70,000 คนนั้นน่าจะเป็นซอบะห์หมดเลยเรียบร้อยเลยพี่น้องเขาจะเป็นซอบะห์หมดเลยเนี่ยเพราะอาจารย์ของอิหม่ามมุสลิมอบูซุรอะห์ได้รายงานบอกว่าวันที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องครับซอฮาบะห์ละหมาดให้นบีเนี่ยเป็นแสนและ 70,000 เรียบร้อยไม่พอแล้วไม่พอพื้นที่เราแล้ว 70,000 คนซอฮาบะห์มีเป็นแสนแล้วไหนจะตาบีอินยุคซะลัฟอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไม่พออีกคนนึงก็บอก 70,000 คนตรงเนี้ยน่าจะเป็นคนที่เกิดมาในอิสลามแล้วไม่เคยทำชิริกเลยอันนั้นก็จะมีการบีบมาหน่อยอะไรมาหน่อยจนกระทั่งบางคนมองมีมุมมองต่างกันมีมุมมองต่างกันนะครับมีมุมมองต่างกันนบีก็ออกมาเฉลยให้ฟังออกมาเฉลยให้ฟังนะครับก็มารู้ว่าอ๋อ7ใน 70,000 คนเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป็นคนที่ไม่เคยขอให้ใครปัดเป่าให้ต้องเป็นคนที่ไม่เคยรักษาบาดแผลด้วยการนาบด้วยไฟต้องเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องโชคลางเคราะห์ร้ายอะไรเลยหลังจากนั้นพี่น้องครับท่านอูกาชะบอกกับนบีว่าโอ้นบีขอให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 คือนบีเล่าเหตุผลมานะท่านอูกาชะไม่อะไรทั้งสิ้นโอ้นบีขอให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 เนี่ยนบีบอกอูกาชะท่านได้ไปแล้วได้ไปแล้ว 70,000 ได้ไปแล้วซอบะห์ที่เหลือก็ลุกขึ้นมั่งแล้วก็โอ้นบีโอ้นบีขอดุอาให้ฉันเป็นหนึ่งใน 70,000 หน่อยนบีบอกว่าซอบะห์ก็อูกาชะอูกาชะเอาไปแล้ว
อุกาชาเอาไปแล้วบทจะได้ง่ายๆเลยพี่น้องแต่มันทำให้เราได้รู้ว่านี่คือตอบาของท่านนบีก็คือมุ่งไม่รู้เหตุผลใดสิ้นมุ่งสู่สิ่งที่เป็นความดีงามและนี่อย่างที่ผมบอกไปคราวก่อนก็คืออันนี้เป็นการตะวัสุนโดยใช้ท่านนบีตอนมีชีวิตอยู่ขอดุอาให้ไม่ใช่ไปขอตอนที่นบีตายไปแล้วคือตอนที่นบีมีชีวิตอยู่ขอให้และอุกาชาก็ได้เป็นหนึ่งใน 70,000 นะครับฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราจะต้องบอกถึงว่าใครเป็นกาเฟสหรือใครที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ได้ศรัทธาต่อร้อนเนี่ยเราต้องบอกออกมาตามภาพนั้นจริงๆบอกออกมาตามภาพนั้นจริงๆแต่ไม่ได้ระบุต่อนะว่าสมมุติเราไปบอกว่าคนเนี่ยเขาทำชีริกต่อหรอถ้าตายในสภาพนี้ตายในสภาพชีริกต่อหรออัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้นะเขาเรียกว่าเป็นการตักฟีดแบบพฤติกรรมตามที่อัลลอฮ์ว่าแต่สิ่งที่ห้ามก็คือชี้นิ้วด่าไปบอกเขาว่าเธอน่ะคือกาเฟสนะตกนรกเลยนะตลอดกาลเลยนะแบบนี้ไม่ได้พี่น้องทำไมอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าวันที่เราบอกเขาไปว่าเธอน่ะกาเฟสนะหลังจากนั้นเขาไปเข้าอิสลามหรือเปล่าเขาไปเข้าอิสลามหรือเปล่าผมเคยยังเคยมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งตอนสมัยประถมอ่ะพี่น้องตอนสมัยประถมอ่ะนะตอนสมัยประถมพอเวลาวันเนี้ยผ่านประถมมา20-30ปีเนี่ยตอนนั้นคือก็เป็นกาเฟสผมก็ไปเสิร์ชชื่อเขาใน Facebook นั่นแหละปรากฏว่าขึ้นมาเป็นมุสลิมไปแล้วพี่น้องจากกาเฟสเนี่ยเป็นมุสลิมไปเลยดื้อๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราตัดสินก็คือตัดสินตามที่อัลลอฮ์บอกและนบีบอกเราไม่ได้จี้ลงไปลึกไปกว่านั้นว่าเองเป็นเองเลยชาวนรกนะแบบนี้ไม่ใช่การเจาะจงคนต้องให้อัลลอฮ์และรอซูลบอกเท่านั้นว่าลงถึงแม้ว่ามุสลิมคนหนึ่งจะทำชิริกอยู่พี่น้องครับสมมุติเราเห็นมุสลิมทำชิริกอยู่เราไปชี้แจงเลยไปบอกเลยแต่การที่เราบอกแกลงนรกแน่นอนเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะการที่คนคนหนึ่งทำสิ่งที่เป็นชิริกหรืออะไรก็แล้วแต่บิดอะห์กับชิริกเนี่ยมันมีหลักอย่างหนึ่งพี่น้องครับเราต้องให้แน่ใจชัดเจนว่าคนคนนั้นเขามีความรู้จริงๆมีความรู้จริงๆพี่น้องรู้จริงๆเพราะเขาอาจจะทำไปโดยไม่มีความรู้เลยคือไม่เคยได้ยินอะไรเลยอยู่ในป่าในเขาเป็นมุสลิมในป่าในเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแบบนี้หรือโดนบังคับอยู่ถ้าไม่ทำชีริกไม่กราบไหว้ตายโดนยิงตายนะนี่ลักษณะแบบนี้และการที่เราจะต้องตัดสินคนว่าเป็นมุชริกนะเป็นกาเฟสนะมันส่งผลอะไรบ้างพี่น้องครับมันส่งผลกับการกับกาลิโมชาฮาดาที่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แบ่งสองครึ่งลาอิลาฮะครึ่งหนึ่งแล้วก็อิลลัลลอฮ์อีกครึ่งหนึ่งทำไมอ่ะทำไมต้องแบ่งสองข้างเพราะไอ้ข้างที่บอกว่าลาอิลาฮะเนี่ยเราต้องปฏิเสธตอกูตทั้งหมดฟะไมยักฟุตบิตอกูตใครที่ปฏิเสธตอกูดนะครับปฏิเสธตอกูดคือเราเนี่ยต้องเชื่อในอัลลอฮ์และจะต้องปฏิเสธเจ้าอื่นที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ด้วยพี่น้องครับการที่เราเชื่อแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยและโดยที่เราไม่ได้ปฏิเสธเจ้าอื่นเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการยืนยันไปในตัวถึง
จ้าอื่นที่โดนกราบไหว้เกิดความสงสัยอีกเอ๊ะมันยังไงมันใช่หรือเปล่าแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือยืนยันตามลาอิลาฮะองค์เดียวตามการอธิบายว่าลามะบูดะบิฮักกินอิลาลอก็คือไม่มีเจ้าที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์อีกแล้วอัลลอฮ์น่ะองค์เดียวของจริงองค์เดียวจริงๆอื่นคือทำไมบาเตนโมคะนี่คือผลของข้อนี้พี่น้องครับผลของข้อนี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำการตักฟีดไหมอัลลอฮฺตักฟีดใครพี่น้องครับมีในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลลอฮฺอายะห์ที่17อัลลอฮฺบอกละกอดกะฟะรุลละดีนะกาลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบนุมารยัมอัลลอฮฺได้ทำการตักฟีดให้สถานะว่าเป็นผู้ปฏิเสธสำหรับคนที่บอกว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮ์คือมาเซียอิบนุมัดยัมใครที่บอกว่าอัลลอฮ์คือนบีอีซาใครที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นคือนบีอีซาเป็นและอีกอายะห์นึงก็คือใครที่บอกว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นซูลุสก็คือหมายถึงเป็น1ใน3ในความเชื่อที่เขาทำนะนั่นแหละอัลลอฮ์ให้สถานะเป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือเป็นยิวเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยให้สถานะว่าคนเหล่านี้คือคนที่ปฏิเสธเมื่อร้อยสถานะคนที่ปฏิเสธเราเนี่ยไปทำมึนไปชักกาฟีมชักสงสัยยิวมันอยู่ในสัจธรรมหรือเปล่านะเอ้ยมันจะยังไงนะแบบนี้ไม่ได้พี่น้องครับชักกาฟีกุฟรีฮิมหรือซอเฮ้ยศาสนาเขานี่ก็ใช่ศาสนาเรานี่ก็ใช่ของเขาก็ใช่แบบนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่พี่น้องครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผมมีคำพูดหนึ่งพี่น้องครับเดี๋ยวหาก่อนคำพูดหนึ่งที่มีการกล่าวถึงคนที่เป็นพวกที่ชอบเรียกร้องให้ที่ชอบเรียกร้องแล้วเป็นการกล่าวว่าเขาเรียกอะไรยะฮูดนาซารออิสลามดีนุนวาฮิดแบบนี้ระวังให้ดีนะแบบนี้ยะฮูดนาซารอยะฮูดนาซารออิสลามดีนุนวาฮิดคำว่าดีนุนวาฮิดในที่หมายความว่าไงดีนุนวาฮิดในที่นี้หมายความว่าคิดในยุคปัจจุบันยะฮูดในยุคปัจจุบันอิสลามในยุคปัจจุบันนั้นเป็นศาสนาที่ถูกต้องทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเนี่ยแต่เราไม่ปฏิเสธพี่น้องครับว่ารากเดิมของยะฮูดรากเดิมของนาซารอคือนบีมูซานบีอีซาอันนั้นคือรากเดิมอันนั้นคือรากเดิมที่มันไม่ใช่สภาพในยุคปัจจุบันนี้ในการที่เราจะบอกว่ายะฮูดอิสลามดีนุนวาฮิดอะไรแบบนี้เพราะหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ยังไงพี่น้องครับนบีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือเป็นยะฮูดเป็นยิวเนี่ยทุกคนจะต้องศรัทธาต่อฉันทุกคนจะต้องมาศรัทธาต่อฉันนะครับหรือแม้กระทั่งอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยิวกับคริสต์เนี่ยมันไม่มีวันพอใจในอิสลามของพวกเจ้าหรอกไม่มีวันพอใจจนกว่าเราจะไปคล้อยตามพวกมันจนกว่าเราเนี่ยจะไปคล้อยตามพวกมันพี่น้องทีนี้และจุดยืนเราจะมียังไงกับเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายข้อพี่น้องครับ11ข้อ11ข้อ11ข้อประการที่1พี่น้องครับก็คือจุดยืนในการที่เรานั้นตักฟีดหรือว่าให้สถานะกับคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์จุดยืนข้อที่1ก็คือแน่นอนพี่น้องครับต้องโกรธ
ไม่พอใจเกียรติแสดงความจุดยืนอันเนื่องมาจากคนเหล่านี้ทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พอใจถามว่าหลักฐานอยู่ตรงไหนหลักฐานเนี่ยพี่น้องครับมีไม่ว่าจะเป็นซูเราะห์อัลมุมตะฮินะอายะห์ที่1หรือว่าซูเราะห์อัลมุจาดะละห์ซูเราะห์มุมตะฮินะเนี่ยอายะห์ที่1ถึงที่4ซูเราะห์อัลมุจาดะละห์เนี่ยอยู่ที่อายะห์ที่22อายะห์22และอัลเลาะห์ก็บอกต่อในซูเราะห์บะเกาะเราะห์ที่บอกว่าฟะมัยยักฟุตบิตตอกูดวะยุมินบิลลาฮิฟะกอดิสตัมซะกะบินอุรวะตินวุสกออัลเลาะห์บอกใครก็ตามที่ปฏิเสธตอกูดและศรัทธาต่ออัลเลาะห์แน่นอนยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วไม่มีวันขาดคำถามคืออัลเลาะห์ให้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์อย่างเดียวหรือเปล่าเปล่าต้องปฏิเสธตอกูดด้วยต้องปฏิเสธตอกูดด้วยนะครับไปแบบเร็วๆเลยนะข้อที่2พี่น้องครับผลพวงของการที่เราทําการปฏิเสธพวกมุชริกนั่นก็คือเมื่อมุชริกเสียชีวิตเสียชีวิตนะครับเมื่อมุชริกเสียชีวิตแล้วเนี่ยมุสลิมไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องไปจัดแจงหาผ้ากาฟันไปจัดแจงหลุมกุโบอะไรให้ยกเว้นกรณีเดียวก็คือไม่มีใครจัดแจงมัยยิดนี้เหมือนที่ท่านนบีใช้ให้ท่านอาลีไปจัดการจัดการใครผมจำชื่อไม่ได้แล้วใช่ไหมอบูตอลิบส่วนกรณีที่ไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ดาวะไปดาวะเหมือนที่ท่านนบีได้ทำกับท่านอบูตอลิบแล้วก็เด็กยะฮูดใช่ไหมเด็กยะฮูดนะครับประการที่3ไม่มีการรับมรดกกันระหว่างมุสลิมกับมุชริกหรือว่ากาเฟสไม่มีอันนี้ไม่มีรับมรดกกันนะรับมรดกไม่มีนะครับประการที่4ไม่อนุญาตให้กาเฟสหรือว่ามุชริกแต่งงานกับมุสลิมะแต่งงานกับมุสลิมะเพราะว่าเมื่อเวลาแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับมุสลิมะเนี่ยจะต้องไปอยู่ภายใต้หลายๆประการใช่ไหมแล้วก็หลุดมีสิทธิ์หลุดได้เยอะแยะมากมายพี่น้องครับ3 จังหวัดเนี่ยนะมุสลิมาเนี่ยเยอะมากพี่น้องครับมีโรงเรียนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเวลาเลิกเรียนเนี่ยเยอะมากเลยแบบเต็มเลยแล้วก็ผู้ชายล่ะขึ้นมาทำงานกรุงเทพบ้างออกไปมาเลย์บ้างนอกนั้นอ่ะก็มีบ้างแต่ติดยาก็เยอะติดยาก็เยอะพอเวลามุสลิมามันไม่มีทางเลือกไงใช่ไหมไม่มีทางเลือกแล้วก็บางทีเจอทหารหวานล้อมบ้างอะไรบ้างคารมอะไรต่างๆเรียบร้อยพอเรียบร้อยปุ๊บปลดประจำการไปอยู่อีสานอยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านเป็นเยอะมากพี่น้องครับในงานวิจัยของทางราชการเนี่ยหลายคู่เลยเต็มไปหมดเลยแบบนี้ประการที่5ก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวกับถ้ากรณีที่มุสลิมอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของมุชริกหรือกาเฟรอะไรต่างๆและไม่มีความสามารถที่จะทำให้ไม่มีความสามารถทำอิบาดะห์ให้ทำไงฮิจเราะห์กรณีนี้นะคือไม่สามารถที่จะทำอิบาดะห์อะไรได้เลยอ่ะโดนบังคับโดนกดขี่ข่มเหงก็ให้ทำการฮิจเราะห์นะครับประการต่อมาประการที่6ก็คือจะต้องไม่ให้สลามเริ่มสลามกับคนที่เป็นมุชริกีนหรือว่ากุฟฟาร์ไม่เริ่มสลาม
ไม่ให้เริ่มสลามนะครับอย่าไปเริ่มสลามเจ็ดอย่าไปนั่งร่วมก็คืออย่าไปนั่งร่วมอย่าไปนั่งรวมซึ่งมันอาจจะเกิดความชั่วอะไรต่างๆนะครับไปนั่งร่วมกันเขาเป็นเพื่อนเราไปนั่งร่วมกันอะไรแบบเนี้ยไปนั่งร่วมอะไรหลายๆอย่างหรืออาจจะเป็นการทำไมอาจจะเป็นการยกย่องให้เกียรติอะไรต่างๆนะเหมือนกับที่วัยรุ่นบ้านเราอ่ะชอบบอลใช่ไหมชอบบอลเล่นกระดูนี่ก็คนละหุกกลมกันเลยพี่น้องเล่นกระดูก็คนละกลมเล่นสบายเลยตราบใดที่ปิดเอาล้อปิดเอาล้อไม่เล่นเกินเวลาละหมาดไม่ใช่เตะมักกะเล็บก็เตะยาวไปยันอะไรอีชาก็ยังไม่เลิกเลยแบบนี้ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเล่นปกติออกกำลังกายเล่นปกตินะครับไม่มีการด่าทอหรือว่าตะอัสุบียะกันไอ้นี่ทีมนั้นทีมนี้ยกพวกตีกันเหมือนใต้นะมันงั้นก็ไม่ใช่เล่นเพื่อออกกำลังกายสนุกออกกำลังกายตอนเย็นๆเลิกก่อนละหมาดอะไรแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาทีนี้บางคนมันทำไมรู้ไหมมีซื้อเสื้อมาสกินเสื้อสกินเสื้อชื่อนี่ใครชื่อนี่บางคนเป็นยิวข้างหลังนะเป็นยิวนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญส่วนไอ้เรื่องของเสื้อเนี่ยเขาก็เตือนในเรื่องของโลโก้ใช่ไหมเตือนในเรื่องของโลโก้อะไรต่างๆที่เราไม่รู้ที่มาไงโลโก้ใครเป็นยังไงเราไม่เคยรู้ที่มาอย่างในสเปนเนี่ยทีมที่ดูแลหรือว่าจัดการโดยกษัตริย์ในสเปนน่ะเขาจะมีมงกุฎและบนมงกุฎของมันจะมีไม้กางเขนอยู่ไม้กางเขนอยู่ที่บนมงกุฎอันนี้มีเยอะเลยนะครับมีเยอะลักษณะแบบนี้เพราะนั้นต้องออกห่างเลยถามว่าเสื้อกีฬาเนี่ยเยอะแยะพี่น้องครับยี่ห้อของไทยเนี่ยยี่ห้อของไทยเนี่ยเยอะแยะซื้อตามตลาดนัดอะไรกันเลยเยอะแยะเลยประการต่อมาประการที่8ก็คือไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของเขตฮารอมในมักกะอะไรต่างๆมักกะมะดีนะนะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับที่นั่นก็คือห้ามเข้าแล้วก็ประการที่9ขับไล่ออกจากยาซีรอตินอาหรับไม่ให้อยู่ในอาหรับแบบว่าถาวรไม่ให้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ว่ามาเป็นชั่วคราวมาทำการค้าหรือในเรื่องของเป็นทูตเจรจาหรือเป็นสำนักงานที่เป็นทูตอะไรต่างๆนี่นะครับกรณีนี้ถือว่าได้แต่ถ้าเกิดเอามาอยู่ปักถาวรเลยอยู่ถาวรเลยแบบนี้ไม่ได้ซึ่งเชคบอซานได้ยกหะดีษต้นหนึ่งพี่น้องครับได้ยกสายรายงานต้นหนึ่งบอกว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในขณะที่ใกล้ๆจะเสียชีวิตบอกว่าอะไรอุกลียุนยะฮูดะวันนะซารอมินยะซีรอตินอาหรับก็คือให้ทำการขับไล่นะครับยะฮูดกับนะซารอเนี่ยออกไปจากยะซีรอตินอาหรับนะแล้วก็ประการที่10นะครับไม่ยกย่องชมเชยหรือว่านำคนคนนั้นมาเป็นแบบอย่างต้นแบบฉบับยกย่องชมเชยโอ้โหไลฟ์โค้ชคนนี้แจ๋วมากเลยดีมากเลยแบบนี้ไม่ใช่ไลฟ์โค้ชเรามีเยอะแยะพี่น้องครับไลฟ์โค้ชเนี่ยนะผมจะบอกให้ไลฟ์โค้ชเรามีเยอะแยะใครอ่ะท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมในหนังสือฟาวาเอ็ดหนังสือฟาวาเอ็ดเนี่ยจะเขียนเตือนสติให้ข้อคิดใจเนี่ยได้ดีมากเลยพี่น้องครับมีแปลไทยด้วย3เล่มโอ้ยหนาอย่างนี้เตือนสติเอาอัลกุรอานมา
ตับสีสั้นๆเตือนสติเราให้เรานั้นได้ทำไมเดินทางในโลกนี้ยังไงอะไรยังไงเป็นปัจฉิยาเป็นอะไรปกติเป็นคำสวยงามมากของท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมนะครับเป็นการขัดเกลาจิตใจข้อที่11ห้ามการเรียนแบบในเรื่องของเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเขา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 นะครับทีนี้พี่น้องบอกว่าแล้วทำอะไรได้บ้างมีเหมือนกันได้ดูสิ่งที่เราทำได้ตามปกติเลยนะครับประการที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการคบค้ากันในเรื่องของการค้าขายกันนะครับค้าขายทำธุรกิจร่วมกันได้ปกติเรากับกุฟฟ้าหรือคาลืมหรือกาเฟสอะไรเนี่ยทำธุรกิจร่วมกันค้าขายอะไรต่างๆทำธุรกิจซึ่งแน่นอนตัวอย่างจากท่านนบีก็คือนบีก็มีการทำธุรกิจกับยาฮูดแลกสินค้าในยุคนั้นนะทำธุรกิจร่วมกันสองอาศัยความสามารถอาศัยคิบรอดอาศัยประสบการณ์ต่างๆนะครับว่าจ้างให้กับคนที่เป็นกาเฟสกุฟฟาร์อะไรต่างๆเนี่ยยิวยาฮูดเลยเนี่ยให้มาทำงานในสิ่งที่มุสลิมนั้นไม่มีความสามารถในด้านนั้นเช่นสมมติสร้างมัสยิดอย่างเงี้ยเป็นคนก่อชาไปได้ต่างๆหรือถามว่ากรณีของท่านนบีมีไหมกรณีของท่านนบีก็คือการที่ท่านนบีนั้นได้ว่าจ้างนะครับอับดุลลอฮ์อิบนีอุรอยกิดในการที่จะให้นำทางในการฮิจเราะห์ไปกับท่านอบูบักรใช้ประสบการณ์อะไรต่างๆใช้ไม่ใช่เอาหลักฐานตรงนี้ไปใช้บอกว่าจ้างกาเฟสมาเล่นหนังนะมีนะเนี่ยไอ้ที่มันทำละครกันน่ะมันบอกไอ้เนี่ยหลักฐานต้นเนี่ยที่นบีชาดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดนำทางใช่ไหมนบีกับอบูบักรใช่ไหมนำทางให้อับดุลลอฮ์อิบนุอุรอยกิดนำทางหน่อยเดินทางหน่อยอาจจะมีทะเลทรายนะเราไม่รู้ว่ามันมีความชำนาญยังไงต้องให้คนชำนาญเขาหลบหลีกอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยต้องให้คนเนี้ยนำทางใช่ไหมใช้ไม่ได้เป็นมุสลิมให้นำทางบางคนบอกเอาไปหลักฐานเรื่องไหนรู้ไหมสร้างหนังแล้วก็ให้กาเฟสมาเล่นทั้งนั้นที่ไอ้กาเฟสคนนั้นน่ะเล่นหนังก็ทำชีริกกระจายเลยพี่น้องทำชีริกกระจายอะไรต่างๆอันนี้เรายังไม่พูดถึงไอ้ตัวหนังนะไม่ต้องพูดแล้วตัวหนังไม่ต้องพูดแล้วตัวหนังนะครับประการที่3สามารถทำสัญญาสงบศึกหรือสัญญาที่เป็นประโยชน์กับมุสลิมเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยทำสัญญากับพวกมุชริกีนในฮูไดบียะห์นะครับหรือในขณะที่ท่านนบีนั้นได้ทำสัญญาเพื่อทำไงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับมุสลิมทำสัญญาที่เป็นประโยชน์กับมุสลิมนะครับและประการที่4อนุญาตให้ตอบแทนทำดีตอบแทนกับผู้ที่เขาทำดีกับเราทำดีตอบแทนกับผู้ที่เขาทำดีกับเรานะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไงลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาดีนะลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนีวะลัมยุกลียูกุมมินดิยาริกุมอันตะบรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุกซิตีนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามพวกเจ้าในการที่จะทำดีต่อคนที่เขาไม่ได้ทำไมไม่ได้มาต่อสู้อะไรกับพวกเจ้าหรือว่าไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกไปจากบ้านเรือนอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามในการที่จะทำไมในการที่เราจะอันตะบรรูฮุมทำดีและยุติธรรมกับพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักการยุติธรรมรักผู้ที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับส
สิ่งที่ได้จากวันนี้นั่นก็คือว่าเราจะต้องรู้สถานะของคนให้ชัดเจนว่าใครเป็นใครในเบื้องต้นรู้สถานะอ๋อคนนี้กาเฟรคนนี้มุชริกคนนี้มุชริกคนนี้กล่าวลานล้อจริงแต่กาบกุโบมุชริกต้องรู้สถานะให้ชัดเจนนะครับรู้สถานะให้ชัดเจนแล้วก็ทำไมพอรู้สถานะชัดเจนแล้วมันก็นำไปสู่การที่เรานั้นได้รู้สิ่งต่างๆที่เป็นการกระทำของเขารู้สถานะกาเฟสแบบนี้ยาฮูดแบบนี้นัสรอแบบนี้นะครับและเราก็ต้องยอมรับตามสถานะความเป็นจริงว่าอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามเราต้องยอมรับความเป็นจริงจากข้อนี้อย่าไปพยายามอะไรเลยพี่น้องครับอย่าไปเรียนแบบมีนะเรียนแบบเยอะแยะเลยนี่ละอะไรนะล่าสุดนี่โอ้ยคนใหญ่คนโตเลยนะครับจริงๆมันนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งเห็นก็คือเป่าเค้กเป่าเค้กฉลองวันเกิดมีนะเป่าเค้กฉลองวันเกิดนะครับเป่าไม่ไหวใช้มือพัดเอาเป่าเลยไม่ไหวแล้วใช้มือพัดเอานะครับนี่เรียนแบบทำไมอ่ะพี่น้องเรียนแบบทำไมครับก็ว่ากันไปพี่น้องครับในครั้งหน้าในตอนหน้าสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามก็คือใครที่เชื่อว่าแนวทางอื่นดีกว่าแนวทางของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามใครเชื่อว่าแนวทางอื่นดีกว่าแนวทางท่านนบีมุฮัมมัดนะครับก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับสิ่งไหนที่เป็นความผิดพลาดไม่ว่าสิ่งที่จะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของผมเนี่ยพี่น้องครับก็ขอมาอัพเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ก็ร่วมกันนำสู่การปฏิบัตินะครับแล้วเราก็มาเรียนรู้มาศึกษากันต่อก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ทุกท่านนะครับรวมถึงบรรดาวัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่เดียววัยรุ่นด้วยนะครับก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้เราเป็นบุคคลที่มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอายันเลยนะครับให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายนะครับบรรดาโต๊ะทุกท่านที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ทุกคนนะครับผมนับถือเหมือนโต๊ะจริงอะทุกคนแหละนะครับเหมือนทุกคนเลยนะก็เอาไว้เท่านี้นะครับคราบต่อไปก็อาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัตตักฟิรุกะวะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู